สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำสาธิตการทำสนูว่าวขนาดเล็กนะครับก็คือขนาด100เซนติเมตรนะครับก็คือคันไม้100เซนติเมตรนะครับขนาด100เซนนะครับไม่ต้องให้ดูก็ได้เนาะนะครับ100เซนก็ประมาณนี้นะครับ1เมตรนะครับขายลำบากนะครับโดยใช้ใบแรกจะเป็นใบเส้นพลาสติกที่เขาใช้รัดกล่องพัสดุหรือว่ากล่องลังทั่วไปนะครับอันนี้ผมเก็บมาจากถังขยะหน้าเซเว่นนะครับพอดีไปซื้อของนะครับเห็นก็เลยหยิบเอามาเลยนะครับเพราะเขาทิ้งแล้วนะครับไม่ได้ขโมยนะครับทิ้งเขาทิ้งถ้าคันสนู100เซนเนี่ยจะใช้ใบขนาดเท่าไหร่ดีนะครับถ้า100เซนเนี่ยอย่างน้อยๆก็อย่าให้สั้นกว่า50เซนนะครับก็วัดไปที่กลางคันเลยก็ได้นี่ผมมัดกลางคันไว้แล้วนะครับถ้ากลางคัน100เซนก็คือ50ก็เผื่อไปสัก5เซนนะครับเผื่ออีกนิดนึงนะครับผมจะใช้วิธีใช้ความร้อนนะครับใช้ไฟนะครับลนตรงหัวตรงปลายของทั้งสองด้านนะครับเพื่อให้มันแข็งเป็นไตนะครับแล้วก็จะใช้เข็มเจาะรูคล้องเชือกเพื่อขึงนะครับนะครับการลนนะครับก็ลนผ่านๆนะครับให้มันแข็งเป็นไตนะครับก็อย่าจี้ไฟเกินนะครับว่ามันจะทำให้ส่วนของปลายบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ระวังนะครับเนื่องจากมันเป็นพลาสติกนะครับถ้ามันเจอความร้อนเนี่ยอาจจะหยดใส่มือได้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่จะทำตามนะครับครับเนี่ยจะแข็งเป็นไตแบบนี้นะครับก็ปรับรูปทรงให้มันสวยๆหน่อยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับอย่างที่บอกความร้อนนะครับทั้งสองด้านนะครับทำเหมือนกันนะครับระวังนะครับก็รอให้มันเย็นสักพักแล้วก็คลึงให้มันสวยๆนะครับจะร้อนหน่อยได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็เจาะรูนะครับใช้ความร้อนอีกเหมือนเดิมนะครับลนเข็มนะครับใช้เข็มลนไฟนะครับเจาะให้ตรงกลางนะครับให้กลางๆก็ให้จุดหมุนมันอยู่ที่กลางใบนะครับจริงจะใช้วิธีพับมัดก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าผมว่าใช้วิธีนี้มันเวลาที่เราขึงสายเนี่ยมันจะสะดวกนะครับไม่ต้องมัดหลายรอบนะครับสำหรับคนที่ไม่มีทักษะในการมัดการพันนะครับแบบนี้จะช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ขนาด55เซนนะครับโดยประมาณนะครับเทียบกับคันก็ใช้เชือกไนลอนนะครับเป็นไนลอนเบอร์210D/6นะครับหรือ9ก็ได้นะครับเราทำหูก่อนนะครับหูสนูถ้าภาษาอีสานเรียกเครานะครับ
เข่าสั้นครับสอดเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้นะฮะคือที่ทำเป็นหูเนี่ยเพราะว่าสายสนูเวลามันเจอแรงบิดมากๆเนี่ยมันจะขาดที่ต้นสายนะครับส่วนหูสายเนี่ยจะไม่ค่อยขาดเพราะว่าแรงบิดจะอยู่ที่ปลายคันนะครับจะอยู่ที่ตรงเนี้ยเวลาที่มันเกิดเสียงนะครับแรงบิดจะอยู่ที่ตรงนี้มากกว่านะครับคือทำหูไว้เพื่อจะได้เปลี่ยนสายง่ายๆนะครับมัดเป็นปมไว้นะครับสักเซนนึงก็พอนะครับเนื่องจากได้ไนลอนมันเป็นได้ค่อนข้างจะลื่นนะครับต้องใช้วิธีการลนให้มันเป็นไตนะครับเพื่อไม่ให้ปมมันหลุดนะครับทำสองด้านเหมือนกันนะครับหูสนุกสอดเข้าไปแล้วก็ขมวดปมนะครับให้ได้สัก1เซนนะครับ1เซนก็พอนะครับก็เป็นสนุเล็กนะครับแต่ก็ไม่ควรเกิน 1.5 เซนนะครับได้ใบสนูกับหูสำหรับคล้องสายเผาสนูหรือบ่าสนูนะครับนี่ครับประมาณนี้30-40เซนนะครับจะใช้วิธีเอาให้ยาวไปเลยนะครับมัดให้ยาวไปเลยแล้วค่อยคลายเกลียวเชือกนะครับคลายเกลียวเชือกก็นะครับปิดที่ปลายนะครับแล้วก็ตั้งเชือกให้ตรงนะครับแล้วก็ลูดนะครับลูดลงมาเชือกมันจะออกจากกันโดยอัตโนมัตินะครับต้องใช้นะครับจังหวะที่พอดีนะครับระวังอย่าให้มันกลับไปพันกันคืนนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากเชือกมันเป็นเกลียวกันอยู่นะครับมี3เส้นนะครับเอาแค่เส้นเดียวนะครับจากนั้นผมจะเอาไปคล้องที่หูของสนูนะครับของใบสนูนะครับก็เผื่อไว้สักหน่อยนะครับด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับจะได้บ่าหรือเคราของสนูนะครับขมวดปมแล้วก็ลนไฟไม่ให้มันลุ่ยออกจากกันนะครับ
น่าสนุกแล้วนะครับอันนี้ใบจะบิดบิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตึงกระสายกระขัดนะครับครับเสียงก็ยังไม่ออกดีเท่าไหร่นะครับครับวิธีทดสอบเสียงง่ายๆนะครับก็คือแกร่งตัวนี้นะครับมันก็เอามาขึงใส่กับไม้คันสนุที่เราเตรียมไว้นะครับสังเกตว่าผมจะบาดที่ปลายคันไว้นะครับนี่นะครับผมก็จะพันนะครับแล้วก็มาคล้องกับที่บาดไว้ตรงปลายนะครับพยายามให้2ด้านเท่ากันนะครับบ่าของสนูนะครับถ้าไม่เท่ากันเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเวลามันขาดมันจะขาดฝั่งที่สั้นกว่านะครับเนื่องจากรอบบิดมันจะถี่กว่านะครับเวลาที่เราแกว่งไปเนี่ยอันนี้นะอันนี้เสียงยังไม่ค่อยได้นะครับนะครับแต่ก็ออกแล้วนะครับเสียงออกแล้วครับทดสอบก็หมุนนะหมุนแล้วก็สะบัดลงนี่นะครับจะลองแกว่งดูนะครับทดสอบนะครับเสียงออกนะครับถือว่ายังไม่ผ่านนะครับแค่เสียงออกเฉยๆนะครับเนื่องจากใบมันค่อนข้างจะบิดนะครับถ้าเราเล็งดูนะครับใบมันบิดถ้าจะให้ดีเนี่ยสนูจะได้เสียงดีเนี่ยคือใบจะต้องเหยียบตรงนะครับต้องตรงเลยนะครับทำไงให้มันตรงนะครับเนื่องจากมันเป็นพลาสติกพลาสติกก็ต้องใช้ความร้อนเหมือนเดิมนะครับใช้ไฟลนนะครับนี่ทำข้างนอกนะครับไฟมันก็จะโดนลมไม่ถนัดนะครับหรือจะใช้เตารีดก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยลนผ่านๆ นะครับไม่ใช่จี้เลยนะครับไม่งั้นใบไหม้ไปเลยนะครับลองอีกทีนึงนะครับที่ลนไปแล้วนะครับเนื่องจากเสียงมันค่อนข้างจะโทนใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแต่งเสียงให้มันแหลมลงนะครับจะแต่งเสียงนะครับก็คือการเล็มขอบใบสนูนะครับเล็มขอบให้เหลือสักจาก1เซนก็จาก10มิลลิเมตรก็ให้เหลือสัก8มิลลิเมตรนะครับการเล็มขอบต้องระวังนิดนึงนะครับในการที่จะเล็มของเนี้ยการดึงขอบออกก็คือต้องดึงขึ้นดึงลงนะครับนะครับก็คือดึงขึ้นดึงลงถ้าดึงไปด้านเดียวเลยเนี่ยมีโอกาสขาดหรือว่ากินขอบไปเยอะเกินนะครับถ้ามันกินไปเยอะเกินเนี่ยที่ทำมาก็อาจจะเสียแล้วอาจทิ้งไปเลยนะครับอาจจะต้องทิ้งไปเลยไม่เหมือนใบตาลนะครับใบตาลเราตัดริมไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมัน
ทำแบบนี้นั้นก็ใช้กระดาษทรายนะครับช่วยขัดแต่งให้มันเรียบนะครับถ้าเป็นสนูใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องขัดก็ได้นะครับอันนี้เนื่องจากมันเป็นสนูเล็กนะครับรอบบิดกระแรงบิดมันก็น้อยหน่อยนะครับการที่จะเกิดเสียงมันจะเกิดยากกว่าแบบที่เป็นคันใหญ่นะครับนี่ขัดแค่ขอบนะครับเนื่องจากใบมันบางอยู่แล้วนะครับไม่ต้องขัดหน้าใบนะครับขัดแค่ขอบก็พอลองเสียงใหม่ครั้งนะครับจะแหลมขึ้นนะครับต้องขัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเสียงมันไม่ได้นะครับครับอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับถ้าแบบเนี้ยคืออย่างน้อยเสียงมันก็เล็กลงนิดนึงนะครับต่อไปก็คือต้องหาอะไรมาถ่วงตรงหัวสนูนะครับจะใช้แล็กซีนเทปใสหรือว่าขี้ผึ้งอะไรก็ได้นะครับที่มันติดแน่นได้นะครับตรงหัวสนูเพื่อเพิ่มให้มันมีน้ำหนักในการที่จะบิดนะครับบิดกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดเสียงตัดอากาศนะครับครับต่อไปจะเป็นการถ่วงหัวสนูนะครับโดยใช้เทปใสนะครับไม่ต้องติดหนามากนะครับจริงๆก็ถ้าเป็นแล็กซีนจะดีกว่านะครับเนื่องจากมันเนี้ยมันกว้างไปนะครับแล้วค่อยตัดทีหลังนะครับตัดแต่งทีหลังก็ได้หนาไปนะครับใช้มีดคัตเตอร์นะครับค่อยๆ
ตัดแต่งตรงนี้เอานะครับอันนี้ผมลืมว่ามีคัตเตอร์มาที่บอกนะครับให้ใช้แล็กซีนจะดีกว่านะครับมันจะฉีกได้เส้นเล็กกว่านะครับนี่เทปใสมันกว้างไปนะครับเวลาเราพันมันก็จะหนามากเกินนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใช้ขี้สูตรนะครับหรือว่าขี้ผึ้งชะโลงนะครับขี้ผึ้งก็ได้นะครับในการปิดถ่วงธนูนะครับอันนี้ก็คือวัสดุเท่าที่มีนะครับต้องปิดเนี่ยครับปิดประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้เท่าประมาณสักเซนหนึ่งนะครับสองด้านนะครับลองอีกครั้งนะครับใช้ได้นะครับแต่จะให้ดีก็อย่างที่บอกใช้แล็กซีนหรือว่าใช้ขี้ผึ้งชะโลงนะครับแต่งเสียงนะครับยังได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ถึงกับได้เสียงที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากอย่างที่ว่าใช้วัสดุที่มันคือถ้ามีแค่นี้ฮะก็จะได้เสียงประมาณนี้ฮะถ้าทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันแต่งตรงหัวสนูค่อนข้างยากนะครับถ้าเป็นแล็กซีนนะครับจะดีกว่าเว็บไซต์นะครับมาเราจะฉีกเป็นเส้นเล็กๆแล้วค่อยๆพันได้นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็น
ขี้สูดหรือว่าขี้ผึ้งชะโลงนะครับหรือจะทำอีกวิธีนึงคือพับหัวเอาก็ได้นะครับวิธีพับหัวนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ